จ่ายไปเป็นหมื่นจะกินหม้อไฟปูยักษ์แต่สิ่งที่เห็นคือสุดช็อกมีจุดดำปริศนาน่าสะพรึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันเริ่มมีการจัดเตรียมเมนูหม้อไฟปูยักษ์มาให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินในเทศกาลแบบนี้เพราะว่ามันเป็นปูตัวใหญ่ๆในหม้อร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวเย็นอย่างไรก็ตามหญิงสาวรายหนึ่งกลับพบประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นั่นก็คือทำให้หมดความอยากอาหารไปเลยนี่คือรายงานจากเว็บไซต์ Orange News มีหญิงสาวชาวไต้หวันออกมาโพสต์ภาพปูยักษ์เต็มไปด้วยจุดสีดำจำนวนมากอยู่ภายในพร้อมเล่าว่าเธอกับสามีไปทานหม้อไฟที่ภัตตาคารระดับไฮเอนด์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านปูยักษ์สดใหม่เธอจะต้องจ่ายไปประมาณ 10,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือราว 11,000 บาทและก็หวังว่าจะได้เพลิดเพลินกับเนื้อปูยักษ์อย่างเต็มที่แต่ก็สุดอึ้งเมื่อเห็นว่าเนื้อปูเต็มไปด้วยจุดดำๆที่ทำให้เธอสงสัยว่ามันเป็นไข่พยาธิใช่หรือไม่เธอบอกว่าเห็นแบบนี้ทำให้แอบกลัวแล้วก็สามีคิดว่าจะกินได้ถ้าปูสุกเธอเลยยกให้สามีแต่สุดท้ายแล้วสามีก็ต้องวางตะเกียบเพราะว่ามันยากจริงๆที่จะกลืนลงไปต่อมาเธอก็ได้เรียกพนักงานเข้ามาสอบถามพนักงานบอกว่าเป็นเรื่องปกติรวมถึงไม่ส่งผลอะไรต่อรสชาติจากนั้นร้านก็ไม่ได้ขอโทษขณะที่เธอกับสามีไม่กล้ากินต่อทางด้านชาวเน็ตเห็นแล้วก็ขนลุกไปตามกันบอกเป็นเสียงเดียวว่าถ้าเป็นตัวเองก็ไม่กล้ากินเหมือนกันและยังบอกด้วยว่าจ่ายหมื่นหยวนเพื่อที่จะมากินอะไรแบบนี้หรออย่างไรก็ตามชาวเน็ตที่เคยทำงานในร้านซีฟู้ดออกมาเผยว่าจริงๆแล้วจุดดำที่เห็นน่ะไม่ใช่พยาธิแต่เป็นปรสิตชนิดหนึ่งที่มักจะเข้ามาเกาะในปูเพื่อดูดสารอาหารจากพวกมันหลังจากทำสุกแล้วสามารถกินได้แต่ตามปกติทางร้านก็มักจะเอาจุดดำๆเหล่านี้ออกเมื่อตอนเตรียมเนื้อปูเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความอยากอาหารของลูกค้าที่เห็นและอาจจะกินไม่ลงอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่ซึ่งเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่ถ้าเห็นจริงๆก็คือกินไม่ลงเหมือนกันนั่นแหละถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ